็ต้องใช้วิบากนะเออมาเป็นนกพิราบแล้วมาอยู่พิราบที่นี่มันยังมาเป็นมันก็เลยบินเอาอยู่ที่นี่มันสงบเกินไปอ่ะอยู่ที่อื่นมันถูกรบกวนนะดีไม่ดีเดี๋ยวมันก็ถูกเข้าถูกไปปิ้งไปย่างหมดมันต้องจะอยู่ที่นี่มันสงบอ่ะมันไม่มีใครรุกรานอะไรๆมันก็เลยกลายเป็นนกอ่อนแอเป็นนกไม่ค่อยจะแอคทีฟอะไรเท่าไหร่ ไปไหนดีลงน้ำมูลหรือลบขึ้นข้างบนไปดูต้นจันทร์ต้นจันทร์ไหมล่ะต้นจันทร์คือต้นอะไรที่ไหนเออต้นแสงจันทร์เฮ้ยแสงต้นแสงบุกเข้าไปในป่านั่นเหรอ เอาก็บอกตะกี้บอกมันเดินสบายเงินเออได้ๆเดินเข้าไปในดูต้นจันทร์ก็ได้ไปดูต้นแสงจันทร์เดี๋ยวเราจะไปเดินบุกป่าวันนี้แอดเวนเจอร์หน่อยมาเมืองไทยมันไอ้ต้นไม้สีใบมันเหลืองใบมันชมพูใบสีแสดอะไรน้อยไม่เหมือนที่ทางตะวันตกมันมีแต่เขียวใบไม้ของภาคเอเชียทางเอเชียเนี่ยไอ้นี่มันฝากมันอะฝากมันทั้งนั้นเลยแนวเออฝากมันไม่ใช่ใบถ้าใบมันเขียวเมืองไทยนี่มีต้นไม้ใบเหลืองต้นไม้ใบแสดอะไรนี่น้อยนี่สองต้นนี่เป็นแสนนั่นสองต้นใช่ทุกอย่างเนี่ยเราทำถนนเราลูกเรามาทำเนี่ยทำเองเขาเองเขาก็สบายเพราะว่าถนนโอ้แล้วถนนเส้นหนึ่งหลายตังเรามาปักหลักแล้วเราก็อยู่นี่แหละมันก็กินเบื้องไปเรื่อยเลี้ยวเข้าตรงไหนก็แล้วเนี่ยไปข้างโน้นน่ะลงดูนี่ดอกยางดูดิเต็มเอ๊ะทำไมหยอกดอกยางอันนี้แบบนี้มันไม่ใช่มันดอกยางมันดอกใหญ่ๆไอ้บินนั่นน่ะมันไม่โตไงครับนั่นลูกมันมันยังไม่โตอ๋อเหรอมันยังไม่โตอ๋อเหรอนี่ครับนี่ครับอันนั้นคนโอ้ยมันยังเหลือมันต้องยังเหลืออยู่แสดงว่าไอ้ตัวนี้มันสวยนะครับมันเป็นต้นนึงเป็นไงเนี่ยโอ้นั่นมีกาอีกนั่นน่ะตื่นเต้นไว้มีกาตื่นเต้นทำไมมีกาถ้ามีอินทรีย์สิบอกเฮ้ยอินทรีย์เออคอยตื่นเต้นหน่อยจิ้งจกมีอยู่แต่ในเมืองไทยนี่แหละในเมืองอื่นมีไหมต้องถามคนต่างประเทศน่ะจิ้งจกในเมืองที่อื่นมีไหมมีค่ะเรียกอะไรพัดHouse lizardHouse lizard มาแล้ว House lizard นั่นแหละถ้าไม่ House คืออะไรเสือไม่มี House ใช่ก็เหมือนกิ้งก่าอ๋อ House lizard อยู่ในบ้านปกติ lizard ต้องอยู่ในป่าปกติ lizard อยู่ในบ้านทำไม lizard ด้วยสะกดไงรีเหมือนก็ขึ้นกับพื้นที่ถ้ามันขาวตัวมันก็ขาวถ้าผนังดำมันก็จะทำหลังก็เรียกจิ้งจกปลอกแปลเปลี่ยนสีจิ้งจกเปลี่ยนสีแต่ว่าเขาจะมีตุ๊กแกเยอะกว่าอ๋อแกป่าลูกตุ๊กแกบ้านเนี่ยตัวนี้ก็อ๋อตุ๊กแกก็เลยฮิตสุดๆอ่ะเก็กโก้ตัวนี้เก็กโก้เก็กโก้กินไหมเขากินไหมล่ะตระกูลเดียวกันกินไหมทำไมอ่ะอ้าวไม่ใช่เขาชาวไอ้ต่างชาติทั้งนั้นเขาไม่รู้จักกินไม่รู้จักกินจังอยู่ไม่รู้จักกินจังอยู่มันต้องมาเรียกกับคนอีสานเนี่ยกินหมดนะเฮ้ยน่ะมันก็ถือทางออกแล้วอ่ะไปเรียกตรงไหนเนี่ยไปอีกเลยแล้วอ่ะตรงแล้วอ่ะเฮ้ยเราไม่รู้จักใครเลยจำไม่ได้ไม่ได้จำเลยนะแม้แต่คนก็ไม่ได้จำอย่างเงี้ยจำคนได้ยังไม่กี่คนโอ้นี่มันกวาดนี่ลมพัดนี่มันกวาดโอ้ไปนู่นเลยลงสีไปเหรอโอ้ดีจังเว้ยนึกว่าอยู่ใกล้ๆนี่เองโอ้
นี่เราซื้อได้ใช่ไหมที่ดินแปลงนี้มันอยู่ในที่เราครับ3-4 คนเดี๋ยวนี้ปั๊บเดียวมันโอ้ใช่ๆๆๆเข้าทางนี้ใช่ๆยังมีตรงข้างๆนี่อ่ะเสียวนี่แหละเส้นเมนูเขาเส้นนี้แหละเรายังไม่มีที่ตั้งนะเส้นใหญ่นี่แหละเส้นเมนูนี้เอารถไปจอดไว้แถวนี้แล้วก็เดินไปที่ต้นเป็นคําฉาใหญ่นู่นมันคนละที่นะอันนั้นเราซื้อแล้วคําฉาใหญ่ทางนู้นต่อที่เดิมแล้วคนซื้อไปแล้วอันนี้มันมีเจ้าเออนี่ออกมาอีกอันนี้มันเพิ่งอีกเจ้านึงครับไม่ใช่อันนี้มีต่อทําที่ทําใช่มั้ยท่านเจ้าป่านะเจ้าป่าก็ไม่รู้รู้โอเคว่าเป็นหนึ่งเขตที่ตรงนี้เขตไอ้ที่ต้นแสงนี่ที่ร้องอ่ะที่พระเหนือวิมลก็คือตรงเป็นหนึ่งตรงที่ต้นคำฉาเออต้นที่เป็นคำฉาไอ้ที่ไม่ยาวไอ้ของเราต้นแสงนี่ต้นแสงอยู่ในที่ของเราอย่างไม่ถึงพวกเรานี่เก่งนะฉลาดเอาต้นไม้จริงบางทีเราซื้อบางแปลงนี่นะบางแปลงเราซื้อเนี่ยนะที่ดินนะซื้อเอาหินมาบ้าเป็นได้ต้นไม้ต้นไม้มันต้นยางต้นอะไรซื้อแล้วแค่ขายต้นยางก็คุ้มแล้วอ่ะบางทีมีต้นสักด้วยซ้ำบางเจ้าอ่ะเจ้าของเขาก็รู้แต่เจ้าของเขายินดีให้เราเขาขายให้พวกเราอ่ะไม่ใช่ปลาฟ้าคานมันอยู่ริมทะเลไอริมฝั่งน้ำริมฝั่งปลาฟ้าคานคือป้อมที่เขาจะมีไฟไปให้เรือไฟเป็นเครื่องหมายให้เรือปลาฟ้าคานขึ้นมาคนจะกลับบ้านปลาฟ้าแปลว่าแสงปลาคานที่มีแสงให้ปลาฟ้าคานนี่โครงการเยอะเลยนะเนี่ยพรประภาตรงนี้ไอ้เนี่ยประภาเพื่อนตรงนี้ใครจะไปจำได้เว้ยมีซอยน้อยๆเองหลังประภาคารเลี้ยวซอยแรกเออจำไปหลังประภาคารซอยแรกนี่อยากได้ของดีเนี่ยทิปมาหาโอ้โหแห้งแล้วยังไปทำไมเขาเอาเปียกๆไปปะบ้านแห้งแล้วจะเอาทำไมมาได้ดิควายๆดีโกคานเต็มเลยเนี่ยตอนนี้ตึกนี่โอ้ตึกไอ้นี่อยู่นี่เหรอใกล้เว้ยนางโลกนางอยากมาดูตึกนี้เองอ๋อใกล้เว้ยตึกโอนิงายจะขึ้นมารอดไหมเนี่ยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเอาทางนี้ดีกว่าครับถ้าเกิดพุ่งลงค่ะถ้าเหลือเดี๋ยวไปทางโน้นค่ะนี่ไปบุกเมืองช้างไปโอ้นี่หลักเขตนี่มันหลบอยู่เลยนะโอ้นี่ห้อยน้ำท่วมปีที่แล้วนี่เลยเฮ้ยปีนี้นี่ห้องน้ำท่วมปีนี้นี่น้ำท่วมปีนี้เหรอโอ้มันขึ้นตัวขนาดนี้เชียวเหรอครับฮะตรงนี้มันไปยี่ต่างแล้วว่าครับเหรอปีนี้นี่มันเหมือนน้ำท่วมน้อยใช่ไหมครับเหรอขับไปน้ำท่วมไปไหมก็ชาวบ้านเขาเข้ามาตัดขึ้นยอดเฉยๆครับโบราณเฮ้ยกี่เดียวต้องถอยไกลๆจะได้เห็นต้นใหญ่ๆชมสวยชมเราสวยหรือชมต้นแสงสวยไปไม่ได้ทางโน้นมีเสือเสือป่ะคะจริงแต่ก่อนผมก็เดินครับเคยรู้แต่ว่าไม่ได้มานานแล้วไปไหมลองไหมครับไม่มีพระไม่มีทางออกนะไม่ครูเลยกลับเลยกลับเขตหนึ่งเลยตัวนี้มั้ยนี่ใช่มั้ยนี่หลักเขตนี่หลักเขตสื่อไปเลยสื่อไปเลยภาษาอีสานนี่ก็เข้าตรงกันนะสื่อสื่อกระโดนน้ำกระโดนน้ำกระโดนโคกกระโดนบกกระโดนใช่ครับโอ้โหตัวนี้ครับพี่เราฮะรู้สึกจะได้ด้วยเออนี่มีเขตเนี่ยโอ้มาถึงแล้วน้ำมูลนี่คนเรามีหลักฐานเลยบอกว่านี่นี่มีหลักฐานนี่น่าจะช่วงน้ำโอ้นี่เรามาริมที่เขตเลยครับถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนบรรยากาศนี้ก็ชุดเล็กก็ถึงชุดนะครับนี่แบนเดียวเล็กชุดเล็กแบนหนึ่งไม้ก็กองไฟ
นาสงสัยนั่นน่ะใช่ใช่เลยเนี่ยมันเผาปีปลาเลยนั่นน่ะพวกยังเป็นยักษ์เป็นมารใช่นี่ไงเข็นนี่ไงหลักเข้ามามากเอาไว้นี่ไงเครื่องหมายโอ้ยอย่าไปเกี่ยวเขาดิจุ๊กฉาเจอที่ตรงแนวน้ำแนวน้ำตัวนี้ถือว่าเก่าแก่และใหญ่มากโอ้ยมันเขาไอ้นาวน้ำไปขึ้นตึกขึ้นอะไรไปขึ้นสารพัดไปรีเทิร์นแต่ริเวอร์โนรีเทิร์นนะให้ไปดูต้นกล้าเหลืองต้นใหญ่นะเดินตัดนะกล้าเหลืองนี่ดีกว่านะนั่นล่ะใส่เกือบขีบมากบ่ใส่เกือบไปใส่เกือบสนเว้ยบ่เกือบซุปมากมีแต่ไปใส่เกือบขีบทางควายเดินไม่ใช่ทางคนเดินมีไหมผมว่ามันจะได้แต่นกเอี้ยงแหละเขาทำเสียงปลอมข้อมูลมันจะมีอย่างเงี้ยครับคนเข้ามาทำไม่ตกปลาแต่มันก็น่าอยู่น่ารักมันมีเขาสำรวจก่อนแล้วรู้ว่ามีโรคแอนมาอ๋อโอ้เก่งเว้ยหมอนี่รู้จักภาษาโน้นนั่งแง่เลยมันกูเลยว่ามาไปเชื่อใส่บ้าเออมันเก่งด้วยมันบินไปตามช่องว่างไม่ชนอะไรเลยข้างหน้านี่ก็แสงเหมือนกันเนี่ยเจ๊เฮ้ยโอ้ยเดินใช่ป่ะแสงหรือเปล่าไอ้นั่นสีเขียดน้ำครับเลยสีเขียดน้ำเหรอผมเพิ่งทราบว่ามากินได้ไอ้ลูกที่เป็นพวงเขาเอามาจิ้มพริกเกลือกินสีเสียดน้ำสีเสียดน้ำเสนอต้นนี้ครับนี่อันนี้เป็นก้านเหลืองน่าจะต้นใหญ่ที่สุดในแถบนี้ก้านเหลืองก้านเหลืองเขาขุดดินขายหมดแล้วนี่เขตเนี่ยเขาขุดดินขายหมดแล้วอ่ะติดมันน่าจะขุดตั้งแต่เรามาอยู่ตรงนี้แต่มันก็ได้น้ำอ่ะได้บ่อปลาขายยากพอขุดเอาดินไปขายแล้วก็ขายยากขายที่ครับขายที่ครับมันเป็นบุงบุงบุงไปแล้วมันมีชุมแสงในต้นนึงครับแต่ไม่สวยเท่านั้นแอบอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆนะครับพวกคุณจะลองไปดูไหมครับที่ของใครของเราป่ะของเราครับเราไปดูดิที่ของเราไปดูดิเก่าดีเก่าดีเฮ้ยกี่กิโลแล้วอิดโอ้ได้ระยะทางได้ระยะทางไปเจ้าระยะทางต้นแสนอ๋อคือเจอ 1.78 เหรอ 1.78 โถ่2โถงไม่ถึงนะวันได้อีกรอบนึงโอ้2โลยังไม่ถึงเลยเว้ยนึกว่าเดินมาทั้งเยอะทั้งยาแล้วโอ้มันวัดผิดหรือเปล่ามันวัดเอาทางตรงหรือมันวัดเอาทางเดินก็จะให้ไปดูชมแสงต้นใหม่นี่กระเป๋าห้องแล้วเสียงของมันไม่ดังเหมือนสันติพลมีตึกอ้าวนี่เหรอเนี่ยมีแสงสองต้นมีแสงมันเหมือนตัดไปแล้วนี่มันเก่ามันฉีกครับฉีกเองครับโดนเตาโอ้โดนตัดโดนหั่นไปนั่นบ่เลอะแต่ตรงเนี้ยมันจะมีไอ้ต้นข่อยกับต้นโอ้ยการเนี่ยมันเตมโทชอบมันแค่เอามาสีฟ้าฮะมาทำเสียงอะไรอยู่นี่เว้ยทำไว้นานแล้วครับพักได้นะนี่ครับครับโอ้เดี๋ยวมาเตมูทูมาเนี่ยพักตรงนี้แหละนี่ท่านชอบเลยอย่างเงี้ยโอ้ยนอนยากเนี่ยมันเป็นร้อนไปครับที่นี่เราปักหลักก็เป็นราชธานีแล้วไงก็อีกหน่อยต่อไปก็หมดแล้วอาณาจักรพวกนี้อาณาจักรก็แผ่ไปเรื่อยมีเมืองอ๋อนี่อาจบาดซ้ำตำโตเมืองล่างนี่เมืองล่างมันไม่ได้ยังเมืองได้เมืองล่างมาเอาแถวนี้นี่ทราบเสือเลยนี่เต็มเลยเนี่ยเขาไปทำยาทำไมไม่เอาโคคานวัวไม่ใส่กี่น้อยวัวครับอันนี้วัวกี่น้อยเป็นเรียนแล้วควายจะเป็นกองใหญ่ควายจะต้องตอบวัวต้องน้อยด้วยจริงว่ามันก้นมันได้น้อยนึงจริงควายมันก้นมันใหญ่พี่สูวิกกี้ควายหรือขี้งัวจิ้มเบิ้งเดี๋ยววัวจิ้มเบิ้งจิ้มเบิ้งเอาวัวมันเยอะปลาดาดนี่มันไม่เหลืออะไรอยู่หอยยำยางผักตบยังไม่เอามากินเลยตะโก้งนี่เต็มไปหมดผักกระดาษผักบุ้งโอ้โหแต่ผักบุ้งก็ยังกินอยู่นะแต่ตะโก้งนี่ไม่เก็บเลยเก็บไว้ดีๆเหอะเดี๋ยวโควิดระบาดไปเรื่อยๆนี่คนมาแย่งเยอะเลยเนี่ยนี่กันนี่ก็จิกเอ้ยในป่าจิกนี่เยอะ
นี้มีหมาวอหมาวอขึ้นเนี่ยตัวพระเต็มเลยขึ้นลงสีออกไปทางตรงชมพูนั่นเลยผ่านแถวจำปาเลยออกดอกไม่จำปาหนาวๆเนี่ยต้องนี่บนต้องเดินที่ขวานะครับเพราะว่าเป็นระยะโค้งที่รถมาพอดีเดี๋ยวต้องเดินแต่ชนนท์ขึ้นได้หรอข้างล่างโหขึ้นมอสูงอ่ะโอ้ยใครอ่ะหนึ่งหลายหมื่นขนาดทำเองนะลำหนึ่งเมืองนี้เป็นเมืองสีรุ่งจริงๆอะไรแล้วเนี่ยเออรถอะไรเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวเหรอโซ่กะด้วยโอ้โหมีสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยแต่ว่าอยู่ข้างเกะกะเกะกะมีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงมีครบเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหตั้งใจทำเลยท่านเหมือนรถของเล่นเลยผมอยู่กับพ่อท่านมาผมอยู่พ่อท่านมาขวบหนึ่งแล้วครับขวบหนึ่งปีนี้ขวบหนึ่งครับปีหนึ่งอ่ะ12อ๋อทั้งปี12ปีอ๋อขวบหนึ่งคือวันนี้พอดีเหรอขวบปีขวบปีขวบรอบนักษัตริย์ขวบรอบนักษัตริย์อ้าวโอ้ยสมบัติไอ้แม่จะเครื่องยศเครื่องดูนี่ในรถเลยยังมีมาแล้วมาแล้วนี่เครื่องนี้ยังมีขนมาจากบวรเนี่ยเอามาซ่อมนี่นะหัวลากมันนี่ไอ้หัวลากมันเดินได้ป่ะมันโอ้ไอ้นั่นเดินก็ตาเบิ้งฮะโอ้ยเอาพาเขามาจีบรถสีมันเครื่องคูบานมาเครื่องยนต์โอ้ยมาเรื่อยๆท่านทำนี่สามารถทำขึ้นมาได้มาได้เรื่อยๆมาเรียงๆนกเป็นเฉียงไปทั้งหมู่อ้าวขึ้นค่อยเด้อเสียดายนี่ก็สร้างเป็นหนังแล้วนะมันช่วยตรงนี้ก็เหรอค่ะเอาลงไปข้างหน้าไอ้กี่เป็นพ่อพี่หมาได้ยินเสียงใครหรือเปล่าโอ้ได้ตัวนี้ไปตัดเข้ามาตัวเนี้ยจำปาจำปาแขกเขาเอามาปลูกไว้แต่แรกๆพ่อที่ไหนกินได้อยู่เอาจะได้เก้าสิบจะได้เลยเก้าสิบจะได้แล้วอยู่ตรงนี้ค่ะหัวเหนือน่ะอยู่โน้ตหัวเหนือมันติดหลักแล้วผมเอามาลงดินปรากฏว่ามันตายเราสร้างไว้2,000ต้นล้านนึงพอดีเลยเป็นไงเอาได้เลยมันตอนมันติดหลักแล้วครับพอดีเอามาลงดินพอลงแล้วทำไมปรากฏว่ามันไม่ติดโอ้เอาไม้มันขึ้นเหรอซื้อมาให้เอาไม้เค้ามีไว้เก่าต้องใส่บาตรครับใส่บาตรอ๋อตัวนี้เหรอตัวโตชุดข้าวครับนึกว่าโตชุดตู้ไหนพักเอาไปให้ยังน่ะเอาพยังได้ก็มาเก็บยิบไปเอามาแจกของมันมากมันเลอะมันเยอะที่เสียงหมาเนี่ยหมาน้อยให้ร้อยเอามาน้อยเราเลี้ยงเราเลี้ยงมีอย่างถ้ามาจากบ้านนะท่านเดี๋ยวก็กลับค่ะเพราะว่ามีใครอยู่เลยค่ะเฮ้ยเรื่องหมูเรื่องหมาที่มาที่นี่ไม่ได้เขาแบบนั่นแหละโอ้ยบังออนกวักมืออยู่นั่นกวักอยู่บนชั้น4ป่ะเออชั้น4อ่ะตัวฮูเพิ่งไปส่งไหมครับอ๋อเพราะว่าเครื่องมันเสียนะต้องไปจ้างน้ำจีมันเครื่องเสียครับเครื่องไม่เสียบริษัทก็เจ๊งนะโอ้แข่งกับอาจารย์ค่าดินเลยเหรอเอาเลยจะแข่งกันก็ได้ให้น้ำมันอยู่เต็มเงี้ยหญ้ามันจะไม่เจริญได้ไง
หญ้าก็งามอ่ะสิอ้าวไม่มีหญ้าคนก็ตกงานอยู่อ้าวเดี๋ยวตั้งหลักแล้วขึ้นใหม่อ้าว3กิโล3กิโล5มีแรกถ้าขยันทำอีกให้มันเหลือมือหมดก็สวยออกได้ออกได้ออกได้ออกตรงนั้นได้โอ้โหหมดเลยขาเดียวเลยนะน่าเหยียบหัวด้วยนะเหยียบหัวเลยนะนกมันเหลือขาเดียวครับเห็นยังนกขาเดียวไปครับไหลมดแดงมันไม่ใช่แง่ที่นี่มันสะดวกมันสบายปลอดภัยปลอดภัยได้ลูกออกมาหินจริงนะไม่ใช่หินสร้างนะนี่แผ่นนี้หินสร้างไอ้นี่หินจริงไอ้ตัวนี้ยังไม่5โล5โลปั๊มน้ำมันยังไม่มีคนมาเติมน้ำมันเลยอ่ะมีหรือไงมีอยู่มาแล้วมาแล้วลูกค้าลูกค้าเผือกต้มต้มตำมีแล้วก็เดือดร้อนอ่ะจะแพ้ก็ต้องซื้อไม่รู้ได้ไงจะต้องแหมเป๊ะเงี้ยอีกเหรอใช่กินหอมไปถึงบวบเลยกินแดงหอมไปถึงบวบเลยเหรอโอ้โหอะไรคนละตุ๊บคนละตับไปยังไม่ถึงครัวเลยมาแวะอาหารละเอาเลยคนละตุ้มคนละตับเลยเอาเลยนี่มาอีกแล้วทำไมน้อยจังคนเป็นไอ้หมดน่ะฮะไม่ทัน9โมงเลยหมดแล้วเป็นไอ้หมดยังไม่9เลย8โมงครึ่งก็เสร็จแล้วโอ้ยังไม่9โมงเลยหนีกันหมดละเฮ็ดหูหนูหูต่ำไม่มีหูหนูขาวไปหมดแล้วร้างแล้วตลาดวายแล้วเอ๊ะ8โมงครึ่งเองทำไมตลาดวายเร็วจังต้องไปวางขายเร็วขึ้นแบบนี้อ๋อเอาอะไรมาทำหน้ากุ้งเอาเช้าเหรอรอเขาแล้วไปเรียกหน้ากุ่มหน้ามะพร้าวบอกหน้ามะพร้าวโอ้โหช่างตวงวัดนี่ตวงเลยนี่ตวงแล้วคนนี้ตวงแล้วตวงอ่ะคนนี้วัดอยู่วัดไปวัดมานี่ไงวัดไปวัดมาเมื่อกี้ก็ตวงช่างตวงวัดไม่มีพึ่งผัดพริกโอ้ยแม่ขอรถเข็นขนไปศาลาขอรถเข็นมาแล้วมาเรียกแล้วมันไม่ไปอ่ะมันต้องแดงเนาะมาเล่นต้องแดงอะไรมาเล่นขอเทศดีนี่ก็มาขอเทศนะกินกาแฟอุดมสมบูรณ์เป็นสีพุ่มชูสีเอ้ยอย่าถ่ายอายเอาปวดที่นั่งได้กลางแขนกลางขาปัดพะย่าแห้งตาปีกไปแสดงเก้าสิบแสดงอะไรนี่ฮะเก้าสิบแสดงขากระโบดี82ค่ะใกล้ละ
พวกนี้นี่มีศาลามีบ้านมีเรือนปลูกกรนิตเลยนะปลูกหินอ่อนปลูกกรนิตอยู่กันเราเนี่ยไปขนมาทำเดี๋ยวนี้ก็ขายแล้วแต่ก่อนนี้ให้ฟรีขนออกจากร้านเขาแล้วก็ขนเอาขนเอาดูที่เนี่ยเครื่องนมเครื่องนอกเราปูหมดยังแกะกาทิ้งของกันเยอะอยู่เว้ยเฮ้ยเปิดไม่รู้แล้วใครมาอีก200 เมตรพอดี4